เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์เรื่องปรากฏการคลื่นในข้อที่12นะคะในข้อนี้โจทย์บอกว่าถ้าความเร็วของคลื่นน้ำเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีขณะที่สั่นคลื่นที่1และสั่นและที่4เนี่ยห่างกัน 7.2 เมตรคลื่นนี้มีความถี่เท่าใดช้อยที่1นะคะ 0.8 เฮิรตซ์ช้อยที่2 2.5 เฮิรตซ์ช้อยที่3 3.3 เฮิรตซ์และช้อยที่4 4.3 เฮิรตซ์ค่ะสำหรับในข้อนี้ถ้าเราจะคิดเนี่ยจะเห็นว่าโจทย์ถามหาว่าคลื่นนี้จะมีความถี่เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งน้องๆก็ได้รู้แล้วจากข้อที่แล้วเนาะก็คือความสัมพันธ์ที่ว่า v เท่ากับ f lambda ดังนั้นถ้าพี่ต้องการหา f พี่ก็จะได้ว่า f จะเท่ากับ v ส่วน lambda นั่นเองแต่ในข้อนี้พี่รู้แล้วว่า v คือ 0.6 เมตรต่อวินาทีแต่พี่ยังไม่รู้ว่า lambda เป็นเท่าไหร่ดังนั้นการที่จะหา lambda ในข้อนี้จะหายังไงดีคะก็ต้องหาจากข้อมูลตรงนี้ที่โจทย์ให้มานั่นเองนั่นก็คือบอกว่าสั่นคลื่นที่1และสั่นคลื่นที่4ห่างกัน 7.2 เมตรงั้นเดี๋ยวพี่ขอลองวาดรูปให้น้องเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแบบนี้ดีกว่าโอเคอันนี้ถ้าเราพิจารณานะคะตรงนี้เป็นสั่นคลื่นที่1ใช่ไหมตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นสั่นคลื่นที่2ตรงนี้เป็นสั่นคลื่นที่3และตรงนี้ก็จะเป็นสั่นคลื่นที่4นั่นเองทันไหมเหมือนอันนี้มองอย่างนี้ก็ได้คลื่นลูกที่1ตรงนี้มีสั่นคลื่นเป็น1คลื่นลูกที่2ก็ต้องมีสั่นคลื่นเป็นอันที่2คลื่นลูกที่3สั่นคลื่นอันที่3แล้วถัดมาจะเป็นคลื่นลูกที่4ก็มีสั่นคลื่นอันที่4ถัดมาโจทย์บอกว่าสั่นคลื่นที่1กับที่4ห่างกัน 7.2 เมตรแสดงว่าระยะตรงนี้เท่ากับ 7.2 เมตรแล้วเราต้องการหาแลมด้าใช่ไหมคะแต่น้องๆก็รู้ว่าแลมด้าเราหาได้จากไหนบ้างเอ่ยหาได้จากตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตัดแค่ตรงนี้อะหาตรงนี้นี่ก็คือ1ลูกคลื่นก็เป็น1แลมดาแล้วถ้าพี่ขยับมาครึ่งนึงขยับมา90องศาขยับเฟสมา90ปุ๊บมาอยู่ที่สั่นคลื่นตรงนี้ก็ขยับไป90ที่สั่นคลื่นอันถัดมาจะเป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็นแลมดาเหมือนเดิมดังนั้นระยะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1แลมดาด้วยนั่นเองสั่นคลื่นที่1ไปสั่นคลื่นที่2ก็เป็น1แลมดาแล้วจาก2ไป3ก็เป็น1แลมดาเช่นกันในทำนองเดียวกันจาก3ไป4จะเป็นเท่าไหร่คะก็เป็น1แลมดาเช่นกันดังนั้นจากสั่นคลื่นที่1ไปสั่นคลื่นที่4คิดเป็นกี่แลมดาคะเป็น3แลมดานั่นเองแต่น้องรู้ว่า3แลมดาคือระยะทั้งหมดนี้ใช่ไหมก็คือจากสั่นคลื่น1ไปสั่นคลื่น4ตรงนี้ถึงตรงนี้มันเท่ากับ 7.2 เมตรพี่จึงได้ว่า3แลมดาจะเท่ากับ 7.2 เพราะฉะนั้นแลมดาก็จะมีค่าเป็น 7.2 หาร3นั่นเองค่ะพบว่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ 2.4 นะคะตอนนี้พี่จึงได้คำตอบมาว่าแลมดาเป็น 2.4 แต่ในข้อนี้โจทย์ไม่ได้ต้องการว่าแลมดามีค่าเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์ต้องการหาว่าความถี่เป็นเท่าไหร่พี่ก็นำแลมด้าไปแทนที่เราได้คือ 2.4 ลงไปแทนค่ะทันนะคะจากนั้นเนี่ย
เมื่อเราคิดเลขออกมาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้พี่ขอแก้โจทย์นิดนึงเนาะไม่งั้นจะไม่มีคำตอบพี่ขอแก้เป็น6เฉยๆนะคะความเร็วของคลื่นเนี่ยเป็น6นะคะไม่ใช่ 0.6 เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคำตอบตรงนี้โจทย์น่าจะให้มาผิดนะคะโอเคทีนี้ก็จะได้เป็น6หาร 2.4 ใช่ไหมจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็น 2.5 นั่นเองค่ะในข้อนี้ก็เลยตอบ 2.5 ซึ่งเป็น 2.5 เฮิรตซ์ตรงกับช้อยที่2นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะแล้วก็มาสรุปกันนิดนึงในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาความถี่แต่เราก็รู้ว่าความถี่หาได้จากความสัมพันธ์ไหนนะจาก v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ lambda ส่วน t ใหญ่เท่ากับ f lambda นั่นก็คือจาก v เท่ากับ f lambda เนี่ย f ก็จะเท่ากับ v ส่วน lambda โดย v พี่ได้แก้แล้วนะคะเป็น6เมตรต่อวินาทีนะไม่งั้นจะไม่มีคำตอบนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น6ใช่ไหมแต่ lambda เรายังหาไม่ได้แต่น้องก็รู้ว่าโจทย์ให้คีย์เวิร์ดมาว่าสันคลื่นที่1และที่4เนี่ยห่างกัน 7.2 เมตรดังนั้นถ้าเราพิจารณาคลื่นทั้งหมดนี้จะเห็นว่าสันคลื่น1ถึง4ห่างกัน 7.2 เมตรแต่ในขณะเดียวกันสันคลื่นที่1ถึงสันคลื่นที่2คิดเป็น1แลมด้าตรงนี้ก็1แลมด้าตรงนี้ก็1แลมด้ารวมกันจึงเป็น3แลมด้าพี่จึงได้ว่า3แลมด้าจะเท่ากับ 7.2 เพราะฉะนั้นแลมด้าจึงเป็น 7.2 หาร3หรือเท่ากับ 2.4 นั่นเองค่ะเราจึงได้ว่าแลมด้าเท่ากับ 2.4 จากนั้นก็นำมาแทนค่าแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้ว่าความถี่มีค่าเป็น 2.5 เฮิรตซ์นั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่2นะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ